สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคากิอบวุ้นเส้นไม่งอน้ำมันเหมือนเคยแต่ว่าเราก็จะใช้ผงไปซื้อผงปรุงรสมาของโนโบเนาะเอาคากิเนี่ยไปซื้อในตลาดมาแล้วก็เอามากิ้วให้มันร้อนก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะสุกค่อนข้างเยอะนิดนึงก่อนที่จะใส่วุ้นเส้นลงไปสัก15 นาทีเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคต้มไว้ประมาณ20 นาทีเนาะแล้วแต่เราชอบแบบนุ่มหรือแบบเปื่อยผมเองชอบแบบนุ่มๆนะนี่ต้มทิ้งไว้ประมาณ15 นาทีเริ่มเปื่อยละจิ้มดูมันเริ่มเปื่อยโอเคแค่นี้ก็วุ้นเส้นเป็นปลาท่าเรือเนาะยี่ห้อนี้เลยขอบอกอร่อยมากคือมันนุ่มเหนียวแล้วก็ไม่เละนี่เราก็ขาหมูเราเริ่มเปิดแล้วกำลังดีเข้าที่ละอันนี้ถ้าคนต้องการลดน้ำหนักก็ยังพอทานได้อยู่นะแต่จะทานเยอะวุ้นเส้นแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ5 นาทีพอนุ่มแล้วก็ใส่น้ำซอสเนี่ยของโรโบอร่อยเอาไปหมักเอาไปคลุกแล้วก็เทลงไปนี่ก็อบประมาณ15 นาทีไม่นานแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ15 นาทีเนาะโอเครสชาติโอเคขาหมูดูได้เพราะว่าเราซ่อมจิ้มง่ายเผื่อละเนาะโอเคงั้นเมนูนี้ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ